นับสนุนโดยตูมเดียวเขียวทั่วปัตตานีต้องตูมเดียวและแม็กวันเปิดตาดอกออกเห็นๆให้กับพืชทุกชนิดต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้กลับเข้ามาค่ะสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามอาจารย์ต่อละกันค่ะอาจารย์คะหลังจากที่ตรงนั้นเนี่ยผ่านมาแล้วนะคะมีการแบ่งจำหน่ายเงินเนี่ยเข้าสู่วัดแล้วอย่างเช่นที่หักครึ่งนึงหักครึ่งท่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีราคาไหมอาจารย์แพงฮะครึ่งท่อนก็แพงเหรอฮะคือแต่เดิมเนี่ยพระที่สมบูรณ์แบบสมัยนั้น 3,000 ปัจจุบันนี้ก็จะกลายเป็นประมาณ 3-4 ล้านโดยประมาณนะครับโดยประมาณอาจจะมากกว่านี้หรือถูกกว่านี้แล้วแต่สวยก็ต้องอยู่ที่สภาพใช่เศษท่อนๆจาก500ตอนนี้ก็ท่อนละ200,000นะท่อนละนะไม่ใช่ถูกๆถ้าต่อกันเนี่ยถ้าต่อกันก็ต้องมี 500,000 ถ้าไม่ต่อเนี่ยท่อนเดียวก็ต้องมี 2-300,000 แล้วแต่พิมพ์ด้วยยิ่งเยอะยิ่งแพงยิ่งน้อยยิ่งถูกนะฮะ1ใน2ก็ 200,000 1ใน3ก็แสนกว่า1ใน4ก็ 7-80,000 นะอย่างเงี้ยก็แบ่งแยกกันไปนะครับนะคะส่วนวัดระฆังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อกันว่ามี5พิมพ์มีปกโพมีพิมพ์ใหญ่มีฐานแซมมีเกศประตูมแล้วก็ทรงเจดีย์แต่ปัจจุบันเนี่ยเล่นไปเล่นมาจะเหลือ4พิมพ์เพราะปกโพนั้นพบเจอยากและเนื้อหนังก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานก็เลยทำให้ถูกปัดออกไปทีนี้เราก็โยนเข้ามาสู่บางพรมบางพรมนั้นจะมีนอกเหนือเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับคือหลังจาก4พิมพ์ของวัดระฆังแล้วเนี่ยเรายังมีสังกติสังกติก็แบ่งเป็น2พิมพ์มีหูกับไม่มีหูก็ทำเป็น6แล้วนะครับสังกติเสร็จแล้วก็ยังมีฐานคู่ฐานคู่ก็จะกลายเป็น7ละครับก็จะมามีปกคุดปกคุดก็จะมีใหญ่กลางเล็กแล้วยังมีคุดว่าวจุฬาที่กดเข้าไป9พิมพ์นะครับไอ้8พิมพ์ครับพอ8พิมพ์เสร็จปั๊บตอนเปิดกุนั้นมีปางสายญาติด้วยพิมพ์นอนก็เท่ากับบางพรมมีถึง9พิมพ์แต่สายญาติในจำนวนน้อยไม่ค่อยพบเจอในท้องตลาดนะครับไม่ค่อยเห็นกันแล้วก็ค่าความนิยมก็ยังไม่ดูเดือดเท่าที่ควรพร้อมกันนี้นะครับเราจะวงเล็บไว้ว่าพิมพ์พิเศษซึ่งไม่มีคนคอยได้เห็นแต่จริงๆแล้วตอนเปิดกุมีนั่นคือพิมพ์ขาโต๊ะกับพิมพ์นี่ครับตะกั่วถ้ำชาอันนี้ขอยืนยันนะครับเพราะผมเคยเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่บุคคลท่านนี้ได้รวบรวมตอนที่ไปเช่าที่วัดทั้งหมด มีพิมพ์นอนสายญาติครับ มีพิมพ์ขาโต๊ะซึ่งในปัจจุบันแทบไม่เจอเลยแล้วก็เนื้อตะกั่วถ้ำชาตะกั่วถ้ำชาเนี่ยจำนวนจะมีแค่ไม่กี่องค์เองทีนี้ในความที่หายากและความที่ว่าไม่เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป3พิมพ์นี้ถูกกลืนหายไปเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอสมเด็จบางพรมที่เนื้อถูกต้องเป๊ะแต่พิมพ์อย่างเงี้ยซื้อใช้ซื้อเก็บได้แต่จะซื้อขายย้ายโอน3ล้าน5ล้านไม่ได้นะพวกนี้จะถูกด้วยขาโต๊ะเนี่ยน่าจะอยู่ 3-4 แสนพนอนก็น่าจะอยู่สัก 4-5 แสนยิ่งถ้ำชานี่ผมไม่มั่นใจว่าจะขายเป็นแสนได้หรือเปล่าเพราะบางคนบอกไม่เคยเห็นนะคนเป็นมันน้อยอ่ะมันเปิดกูมามี 8-9 องค์เองนะเท่าที่รู้แล้วไอ้ขาโต๊ะนี่ผมก็ว่าน่าจะหลัก10อ่ะเพราะผมเห็นมาองค์2องค์อย่างในชีวิตถามว่าซื้อแพงแล้วขายใครแต่ถ้าจะใช้เยี่ยมเพราะพิเศษนะครับแล้วยังมีติตูมอีกอ่ะอันนั้นมาซอยแยกที่หลังมันซอยแยกที่หลังอีกสังกติแต่เบียดสังกติแต่เบียดเกศประตูมก็เลยเรียกว่าติตูมปกโพเองก็เชื่อว่ามีนี่หนำซ้ำนะครับในกุบองพรมเนี่ยยังมีแถมวัดเกศเข้าไปด้วยเจอวัดเกศ3องค์ครับคือพิมพ์ใหญ่7ชั้นแล้วก็พิมพ์อกตันแล้วก็พิมพ์อกตลอด3พิมพ์ที่บรรจุอยู่จึงเป็นที่มาให้เชื่อถือได้ว่าสมเด็จองพรมนั้นสมเด็จพิจารณ์โตเป็นผู้สร้างไอ้สมเด็จวัดเกศนั้นสมเด็จพิจารณ์โตเป็นผู้ทรงสร้างครับก็เชื่อกันอย่างนั้นค่ะนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูพิมพ์กันดีกว่าเริ่มต้นกันที่พิมพ์ใหญ่โอเคครับพิมพ์ใหญ่ของมังพรมนั้นจริงๆก็คือแม่พิมพ์ของวัดระฆังนั่นเองแต่ที่เราเห็นพิมพ์ใหญ่มังพรมทำไมไม่คมเหมือนวัดระฆังทำไมมีความตื้นทำไมมีความเล็กจะบอกให้ฟังครับที่ตื้นก็เพราะขี้กุมันบางที่เล็กก็เพราะมันอยู่ในกุนานมันเกิดการเซตตัวการหดตัวเซตตัวการอยู่ในกุกับการอยู่นอกกุไม่เหมือนกันนะการอยู่นอกกุนั้นจะรักษาความเป็นมาตรฐานได้ดีกว่าไม่เหมือนการอยู่ในกุอยู่ในกุเนี่ยมันปราศจากออกซิเจนปราศจากการโดนแดดปราศจากการโดนฝนเนี่ย
การเซตตัวการสุดตัวการบิดงออะไรต่างเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่แตกต่างจากพระเดิมๆที่อยู่นอกกลุ่มครับเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กกว่าเป็นธรรมดาเรื่องตื้นกว่าก็เป็นธรรมดาครับแต่ว่านี่ก็ต้องดูพิมพ์โครงสร้างมาตรฐานเดิมเหมือนอย่างพี่ชายกับน้องชายบางคนพี่ชายสูงหน่อยน้องชายตัวเล็กหน่อยแต่จริงๆก็พ่อแม่เดียวกันครับอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะอ๋อด้านหลังอาจารย์ด้านหลังของมังผมต้องบอกกันนะครับหลังเรียบหลังเป็นรอยปาดคือถ้าวัลคังเนี่ยจะหลังหยาบหลังเหนอะมั่งหลังกระดานมั่งหลังนู่นหลังนี่มั่งเนื่องจากวัลคังอ่ะใช้กดกับพื้นไม้บ้างใช้กดกับพื้นเรียบบ้างอะไรต่างๆแล้วแต่นะแต่บางผมเนี่ยกดจากหลังไปหน้าคือกดลงมาในแผ่นนี้แล้วก็ปาดเพราะฉะนั้นหลังต้องเรียบจะปาดด้วยไม้กระดานเรียบๆหรือจะปาดด้วยแผ่นเรียบอะไรสักอย่างก็แล้วแต่เพราะเราไม่รู้นะว่าเขาใช้แผ่นอะไรแต่ว่ามันจะเรียบแล้วก็เป็นรอยปาดเนี้ยบางองค์เห็นเส้นวิ่งวิ่วเนี้ยปาดเนี้ยนะครับต้องเรียบแล้วบางพรมเนี่ยกับวัลคังแตกต่างตรงนี้วัลคังอมเหลืองแก่มวลสารเห็นมวลสารตุบตับตุบตับเขาเรียกเนื้อตุบตับแต่บางพรมแก่ปูนเนื้อออกขาวจำไว้เลยครับบางพรมที่ผ่านการใช้เลยต้องขาวขาวจุ๊บๆขาวปูนขาวปูนขาวเลยนี่แหละนะครับแล้วก็วัลคังหลังหยาบบางพรมหลังละเอียดหลังเนียนนะครับวัลคังไม่มีขี้กุบางพรมมีขี้กุนะคะอันนี้คือพิมพ์แรกนะคะพิมพ์ต่อไปค่ะอาจารย์พิมพ์ต่อไปก็เป็นพิมพ์เจดีเส้นได้เส้นได้ไม่ไม่เอามาตรฐานวัลคังก่อนเพราะวัลคังกับบางพรมใช้ไม่พิมพ์ตัวเดียวกันนะพิมพ์ใหญ่ฐานแซมเกศวัตตูมทรงเจดีเนี่ยไม่พิมพ์ตัวเดียวกับวัลคังเพราะฉะนั้นคุณดูวัลคังพิมพ์ยังไงบางพรมก็พิมพ์อย่างนั้นทีนี้เรามากระโดดข้ามมาบางพรมก็มีเส้นได้เพิ่มขึ้นมาเส้นได้นี่คือโครงสร้างทั้งหมดเหมือนวัลคังหมดแต่ฐานเอ่ยอกเอ่ยเอวเอ่ยเส้นจะเล็กนิดนึงเหมือนเราได้ไปวนๆๆเขาเลยเรียกเส้นได้พิมพ์เหมือนเส้นได้อะบอบบางอะนะครับแล้วก็มาเป็นสังคติสังคติก็คือจะมีช่วงอกนูนเนี่ยเหมือนมีสังคติทับอยู่เป็นเส้นสังคติทับอยู่มีทั้งมีหูและไม่มีหูลักษณะก็คล้ายๆกับเจดีย์นะครับคือจะโยโย่หน่อยเอียงๆอย่างเงี้ยแล้วจะมีเส้นสังคติหนาๆคือที่มาของคำว่าพิมพ์สังคติแล้วก็พิมพ์ฐานคู่คือฐานแซมเนี่ยมันจะเป็นเส้นแซมๆเฉยแต่ฐานคู่เส้นที่แซมจะวนรวมกันไปรวมกับฐานเป็นเส้นมันเป็นรูปวงรีแนวนอนนะครับเป็นวงเนี้ยสองชั้นก็เลยกลายเป็นฐานคู่ก็คือจับคู่ได้สองคู่ก็เรียกฐานคู่ส่วนอกคุดเนี่ยนะครับจะเป็นพิมพ์ที่หน้าอกนี่เหมือนคุดมากคือพุ่งออกมาแหลมใหญ่เลยแหลมโหนกเลยเหมือนคุดอ่ะเพราะคุดอกนูนไงนูนใหญ่อย่างนี้นะครับอกนี่เหมือนคุดเขาเรียกพิมพ์อกคุดแล้วเสียนเนี่ยพระพักท่านเหมือนกับบาทเหมือนบาทพระเนี่ยเขาเรียกอกคุดเสียนบาทครับผมอันนี้คือพิมพ์ของบางพรมที่เพิ่มขึ้นมาค่ะอันนี้ก็คือเป็นบางขุนพรมนะคะที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยจะพิมพ์ที่เหมือนกับวัลคังก็คือจะมีสมุด4พิมพ์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ดูแต่ว่าอาจารย์ที่อาจารย์ได้บอกอะว่าอย่างเช่นพิมพ์ใหญ่อย่างเงี้ยพิมพ์ใหญ่เขามีความแตกต่างคือการดูที่มีอะไรนะคะอาจารย์มีบางพรมวัลคังวัลคังกับวัดบางขุนพรมวัลคังไม่มีขี้กุบางพรมมีขี้กุแล้วพิมพ์อื่นอีก3พิมพ์ต่างกันไงเหมือนอย่างนี้ไหมคือทุกพิมพ์เหมือนกันหมดวัลคังก็คือไม่มีขี้กุทั้ง4พิมพ์บางพรมเนี่ยทั้ง9พิมพ์จะต้องมีขี้กุโอเคนะคะต่างกันแค่ตรงนี้เองนะคะคุณผู้ชมก็ใช้หลักตรงนี้ในการพิจารณาได้นะคะว่าเอ๊ยยังไงอะไรแบบไหนหรือเปล่าแต่เอาจริงๆนะหลายคนเนี่ยนะคะได้ศึกษาได้รู้เพื่อประดับความรู้ตัวเองก็จริงนะคะอาจารย์แต่การหามันหายากมากก็อย่างที่บอกนะครับบางพรมเนี่ยวันเวลาที่ผ่านมา60ปีนะครับ60ปีเนี่ยปู่ทันพ่ออาจจะไม่ทันนะครับถ้าพ่อทันตอนนี้พ่อต้อง80ครับเพราะต้องอายุ20เท่านั้นถึงจะไปคุกคีที่วัดได้จะไปศึกษาได้แต่อย่าลืมนะครับคุณคิดตามผมคิดให้ดีๆหลักเศรษฐศาสตร์ทองบาทละ400บางผมองค์ละ 3,000 ช่วยย้อนอดีตนิดนึงว่าปู่คุณเมื่อ60ปีที่แล้วรวยป่ะถ้าจนไม่ต้องคิดไม่มีหรอกคนที่จะซื้อพระองค์ 3,000 ต้องมีเงินในขณะนั้นถึง 3-4 หมื่นบาทอาจารย์แพงตั้งแต่สมัยก็นี่ไงก็นี่ไงแล้ววันนี้ทุกคนมาบอกว่าผมมีวัลคังผมมีบางครั้งผมขอโทษอย่าเพ้อย้อนอดีตดูก่อนว่าตอนปีต่อมา100ทองผมเชื่อว่าบาทไม่ถึง400ด้วยไม่ถึงน่าจะ200กว่า300แล้วสมเด็จบางพรมองค์ละ 3,000 วัลคังไม่ต้องคิดวัลคังเกิน10เท่าอยู่แล้วตีแค่บางพรม 3,000 ครับ
สมัยนั้นคือวันละครั้งก็แพงกว่าบางภูมิอะไรอย่างนี้เหรอคะอาจารย์พ่อผมเนี่ยซื้อวันละครั้งเนี่ยนะ 3,800 ในปี2498แล้วบอกแม่ว่าเก็บไว้ให้ลูกชายคนเล็กตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยผมเป็นหนุ่มพ่อผมให้เก๊แมวประเทศคุณคิดดูว่าสมัยนั้นที่ดินที่นาผมว่าไร่บางทีไม่ถึง 3,000 แล้วเราซื้อพระในราคานั้นถ้าคุณไม่รวยจริงจะซื้อได้ไหมปัจจุบันในอดีตเนี่ยเมื่อ60ปีที่แล้วคนเล่นพระไม่ได้เยอะแบบนี้นะครับเพราะเผยกรุงเทพอาจจะมีคนเล่นพระจริงๆจังสัก200คนผมกล้าพูดนะครับ200คนแบ่งเป็นคนรวยถ้า50อีก150น่ะมีมั่งไม่มีมั่งด้วยเห็นเขาไปยืนเขาดูเขาซื้ออาจจะมีแต่มึงไปซื้อกูไม่เชื่อมึงหรอกเพราะไอ้คนซื้อต้องเท่าแก่แล้วเริ่มแข็งเท่าแก่ลงเรื่อยภูมิกับสน.นั้นนายกเทศมนตรีนั้นหรือสส.ต่างจังหวัดถ้าบอกว่าโอ้ยผมโหรถเมย์ไปส้นติงเงาอะไรไปเช่านะครับเงินเดือน120เนี่ยเข้าใจไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความลำบากหายากและความมีราคาเนี่ยมันมีมานานแล้วเมื่อมีมานานแล้วคุณลองใช้ความคิดพิจารณาที่ว่ามีเหรอมันจะตกถึงเราง่ายๆใช่ไหมใช่ผมเนี่ยบอกได้เลยตอนผมเข้าวงการพระใหม่ๆพระพวกผมมาลูกท่านหลานเธอลูกผู้ใหญ่ลูกผู้ล่างมากดีพาผมขึ้นบ้านเนี่ยผมไปเจอเนี่ยเขาระบุไว้เลยใบอนุโมทนาบัตรสมเด็จมังพรมพิมพ์เส้นได้ราคา800บาทผมตกใจนะตอนนั้นประมาณปีละ1718ค่ะ800บาทสำหรับผมเนี่ยโอ้ยมันอะไรใหญ่โตขนาดนี้มันเยอะมากเพราะวันหนึ่งมีเงิน10บาทก็ใหญ่แล้วชีวิตผมตอนนั้นอะแล้วคุณคิดดูว่าโอ้โห800นี่เรายังไม่เห็นลงมา 3,000 นะได้ยินคำว่า 3,000 นี่แทบล้มทั้งยืนเลยนะนะคะนี่มันเป็นเรื่องจริงๆครับเพราะฉะนั้นคุณลองคิดถึงหลักความเป็นจริงแล้วคุณคิดถึงหลักการผลิตการทำต่างๆตามที่ผมบอกอะถ้ามันเป็นรูปธรรมตามที่ผมพูดนั่นแหละแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันหายากใช่ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะคุณผู้ชมค่ะในช่วงเบรกหน้าตอนนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะสนับสนุนโดย Thank you พืชโตไวไร้ขีดจำกัดต้อง Thank you และฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้